ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเริ่มแรกนะคะ EP 1ของเราก็ต้องพาทุกคนมาเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะคะใช้ชีวิตยังไงให้ปลอดภัยซึ่งคลิปนี้เอาจริงๆพีชีพมากเพราะว่าเรามีการตรวจเลือดกันนะคะผลจะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบนะคะก็คือเราอยากจะเริ่มด้วย EP ที่มันป้องกันเลยละกันเพราะว่ามันเป็น EP ที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจมันยังมีผู้คนอีกหลายกลุ่มที่เขาไม่รู้จักเพปและเพปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณหมอเนี่ยมาให้ข้อมูลในเรื่องของเพปและเพปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงใช้ยังไงนะคะจริงๆถ้าคนที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษาแบบคนแก่เนาะก็คือรักสนุกเหมือนเราหรือว่าชอบที่จะสะดวกกับการมีคู่นอนพาร์ทเนอร์หรือว่าวันไนท์แซนหรือว่าบางครั้งแฟนเราที่เราคบอยู่เราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถปรึกษากับทางแพทย์หรือว่าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งตอนนี้เอาจริงๆนะมันมีหลากหลายที่เลยมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะอย่างเช่นวันนี้เรามาที่ของภูเก็ตเนาะแล้วเราก็สะดวกที่จะเข้าคลินิกคือ1ประหยัดเวลานะคะ2คนน้อย3เราคอนเซิร์นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติคนที่เฮ้ยไม่อยากเสียเงินนะคะก็ต้องไปแบบไม่แน่ใจเหมือนโรงพยาบาลรัฐตามแต่ละจังหวัดก็สามารถรับยาได้แต่ถามคุณหมออีกทีนึงนะคะแต่อันนั้นก็แล้วแต่คนจะสะดวกเอาก็สามารถไปเลือกได้นะคะสำหรับเราก็สะดวกประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูค่าใช้จ่ายดูนี้หน่อยสำหรับวันนี้ที่เราจะมาเรากลัวออกเสียงไม่ถูกเดี๋ยวเราขออนุญาตถามคุณหมออีกทีนึงว่าที่นี่เรียกว่าคลินิกอะไรนะคะแต่ว่าคุณหมอและพี่ๆดูแลน่ารักมากนะคะคือแบบให้ข้อมูลน่ารักมากเดี๋ยววันนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการเจาะสกรีนเลือดกันก่อนว่าเรามีเชื้อก่อนหน้านั้นไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าตับค่าไตนะคะทีนี้เรามาดูกันเนาะโอเคแล้วก็อยากจะบอกว่าอ๋อเมื่อคืนก็คือเพิ่งมีเซ็กมานะคะใครได้ติดตามใน TikTok ก็คือเพิ่งมีเซ็กมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะก็เลยเพื่อโปรเทคตัวเองแล้วก็พรีเวนตัวเองนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ให้หมอดูแลเรื่องอะไรนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคือหนูจะมาเขาเรียกมันมีเพปกับเพปเนาะซึ่งหนูจะมารับเพปเพราะว่าเมื่อคืนมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีในเรื่องของถุงยางขาดโอเคเนี่ยค่ะใช่ก็เลยกังวลอ๋อใช่ค่ะอันนี้เป็นการทานเพปครั้งแรกหรือเปล่าใช่ค่ะครั้งแรกค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้หมอจะมีคำถามบางอย่างเพื่อเป็นการสกรีนความเสี่ยงนะคะใช่ค่ะเหตุเกิดถุงยางแตกเนี่ยวันไหนกี่โมงนะคะเมื่อคืนค่ะตอนช่วงประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะใช่คืน3ทุ่มถึง4ทุ่มใช่ค่ะตัวที่18ใช่ค่ะก็ยังอยู่ภายใน72ชั่วโมงหนูเข้าใจถูกไหมคะถูกค่ะโอเคเราสังเกตว่ามีเลือดมีบาดแผลอะไรไหมคะปกติหนูเป็น transgender ก็คือมีเลือดใช่มีเลือดใช่ค่ะได้ค่ะมีการใช้สารเสพติดฉีดยาเข้าเส้นอะไรไม่ค่ะไม่มีนะคะมีแค่เจลหล่อลื่นโอเคเราพอจะทราบไหมคะว่าคู่นอนเราเขามี multiple sexual partner หรือเปล่าหรือเราไม่ทราบอันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าเขาก็น่าจะเป็นประมาณหนูก็คือ one night stand อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งก็มีความเสี่ยงได้ค่ะเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นเป็นทาง anal หรือเป็นทาง neo vagina vagina ค่ะโอเคได้ค่ะหนูเรียบร้อยค่ะใช่โอเคหนูมีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นไหมคะถ้าเป็นโรคคือจริงๆมันคือเป็นพาหะทาราซิเมียกับ okay. แค่ภาวะพ่องจีซิกที่ดีแค่นั้นนะคะ okay. ใช่ทานยาอะไรอยู่เป็นประจำไหมคะตอนนี้เป็นทานแค่อาหารเสริมค่ะพวกวิตามินซีวิตามินซิงค์อะไรทั่วไปกูตาใช่โอเคมีแพ้ยาแพ้อาหารอะไรไหมคะแพ้อาหารก็จะเป็นแพ้ตามฤทธิ์ของ GCPD เป็นบางตัวอะไรแค่นั้นค่ะอาหารส่วนใหญ่ก็ไม่มีค่ะแพ้ยาอะไรไม่เคยมีเนาะไม่ค่ะโอเคได้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่นับครั้งนี้เอาก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันห่างไปสักประมาณกี่สัปดาห์หรือกี่เดือนหนูขอนั่งนับก่อนนะได้ได้พวกนี้บ้างไหมอ๋อมีเวโปรตีนค่ะเวโปรตีนนะหนูมีประวัติการเป็นโรคไตเป็นนิ่วในไตอะไรบ้างไม่ค่ะไม่มีนะโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะก่อนที่หมอจะให้เพปหนูได้เดี๋ยวจะมีการสกรีนบลัดเทสก็คือต้องตรวจเลือดใช่ต้องตรวจเลือดก่อนค่ะเพื่อที่จะดูว่าสเตตัสที่ผ่านมาของเราค่ะมีเชื้อไหมใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปอินเตอร์แอคกับเพปแล้วจะเป็นอันตรายนะคะเบื้องต้นเนี่ยตรวจเลือดที่หมอจะตรวจให้วันนี้จะมีการสกรีน HIV ซิฟิลิสตับ B ตับ C แล้วก็ค่าตับค่าไตนะคะโอเคได้เลยค่ะสำหรับสกรีนเทสเนี่ยค่ะมันจะเสร็จประมาณมันจะรอประมาณ10นาทีหลังจากนั้นหมอก็จะให้ยาหนูได้เลยแต่ว่าโยนค่าตับค่าไตมันจะเสร็จวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวหมอจะส่งอีเมลไปให้นะหนูไม่เคยมีประวัติ
ค่าไตพร่องมาก่อนในอดีตใช่ไหมค่าไตไม่มีค่ะไม่มีโอเคคือหนูอยากทราบว่าแสดงว่าตัวเพล็บเองมีผลต่อไตและตับใช่ไหมคะใช่มันจะไปโดนไตหนักกว่าโดนตับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเจาะเลือดกันก่อนแล้วก็คืออ่านเดี๋ยวหมออธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับเพล็บนะคะได้ค่ะหรือว่าเราจะเจาะเลือดก่อนแล้วค่อยอธิบายได้อาจจะได้รอผลโอเคได้ไหมเดี๋ยวเจาะเลือดกันก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวหนูนั่งรอห้องแป๊บนึงได้ค่ะกำมือนิดนึงนะคะไม่ขยับนะนี่ก็เราจับเลือดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอสกรีนเทสประมาณ5นาทีนะคะก็สำหรับเพ็บเนี่ยมันย่อมาจาก post exposure prophylaxis มันเป็นการเป็นยาที่ช่วยป้องกัน HIV transmission มันได้ผลประมาณ 90% ไม่ 100% นะคะแต่ว่า 90% ก็ถือว่าสูงอยู่นะเพ็บเนี่ยต้องกินเม็ดแรกภายใน 7-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับวันแรกเนี่ยค่ะพอผลแลบออกแล้วเนี่ยหมอให้คนไข้อ่ะกินเลยทันทีที่หมอให้ยานะแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคนไข้สามารถเซตเวลาได้ไม่เกี่ยวว่าจะก่อนอาหารหลังอาหารก่อนนอนเซตขึ้นมาเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็พยายามสตริกเวลาเดิมไปทุกวันอ๋อต้องทุกวันก็คือกินวันแรกก็คือวันถัดไปต้องเวลาเป๊ะทุกวันตั้งนาฬิกาไหมคะวันแรกเนี่ยอนุโลมให้กินทันทีค่ะหลังจากผลออกใช่แล้วก็วันถัดไปให้เซตเวลานะคะเสร็จทีนี้ก็กินไป28วันค่ะ1ขวดเนี่ยมันจะมี30เม็ดเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออยู่ในกระปุก2เม็ดนะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีไซด์เอฟเฟคจากการใช้ยาแค่ประมาณ 10% คนไข้อาจจะมีไซด์เอฟเฟคอย่างเช่นรู้สึกปวดม้วนท้องรู้สึกอ่อนเพลียอะไรพวกนี้นะคะถ้าคนไข้เจอไซด์เอฟเฟคพวกนี้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันจะหายไปเองหลังจาก 1-2 สัปดาห์นะคะหรือถ้าคนไข้กลัวว่าจะเกิดไซด์เอฟเฟคก็อาจจะจัดไปกินยาเวลาก่อนนอนจะได้นอนหลับผ่านไปใช่ค่ะแล้วก็ภายใน28วันเนี้ยที่กินยาอยู่อะค่ะพยายามอย่าให้ไปมีความเสี่ยงเพิ่มนะหรือว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์คือต้องใส่ถุงถูกต้องแล้วก็ห้ามมีอุบัติเหตุโอเคใช่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเกิดพลาดจริงๆถุงแตกอีกในระยะสัปดาห์แรกของการกินเพ็บอะค่ะไม่ต้องยืดคอร์สมันออกไปในสัปดาห์แรกแต่ถ้ามันเกินนั้นไปแล้วอะค่ะเพ็บ28วันจะเอาไม่อยู่เราต้อง extend ต่อไป28 วันซึ่งหมอไม่แนะนำเพราะมันจะทำให้ไตเราทำงานหนักโอเคเนาะอ๋อน้องเข้าใจก็คือเดี๋ยวไปอธิบายให้ทุกคนดูฟังว่าเข้าใจหรือเปล่าถ้าสมมติแบบว่าอันนี้ช่วงนี้ก็คือเราออนเป๊ปอยู่ใช่ไหมคะเป๊ปนอนออกเสียงทุกวันเป๊ปออนเป๊ปอยู่ปุ๊บแล้วถ้าสมมติคือช่วงนี้อ่ะมีเซ็กได้ดูนี่นั่นใน28วันนี้แต่ขอต้องใส่ถุงแล้วก็มีห้ามอุบัติเหตุเมื่อคืนแบบเขาซาดิสมากเลยมันคือเกินไปมากสำหรับหนูแล้วทีนี้ก็คือถ้าสมมติมันแตกอีกหรือมีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมันต้องออนเป๊ปต่อพอออนเป๊ปต่อปุ๊บแบบมันจะมีผลต่อไตมันอาจจะไม่โอเคในบางบุคคลซึ่งคุณหมอเขาคอนเซิร์นตรงนี้โอเคค่ะโอเคทีนี้พอเรากินเพ็บครบ1คอร์สเนี่ยค่ะภายใน 1-3 เดือนหลังจากนั้นเนี่ยหมอแนะนำให้ตรวจ HIV screening อีกครั้งนึงเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราได้รับการปกป้องจากเพ็บครั้งนี้แล้วจริงๆนะคะได้ค่ะแล้วถ้าสมมติผลเลือดออกมาเป็น positive เลยอ่ะก็ต้องไปรักษากันต่อก็เข้ากระบวนการรักษาต่อไปแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาคุณติดมาอยู่แล้วอ๋อโอเคแล้วก็หนูอยากให้คุณหมออธิบายตัวPrep ป้องกันกันบ้างค่ะ Prep มาจาก pre exposure prophylaxis ก็คือก่อนใช่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปเสี่ยงค่ะ Prep กินง่ายกว่าราคาถูกกว่าแถมป้องกันได้ดีกว่างั้นถ้าใครที่แบบรู้ว่าตัวว่าแบบอาจจะเป็นสายแบบอย่างหนูก็คือควรกินยาเพ็บดีกว่าแล้วมีผลข้างเคียงไหมคะเพ็บในระยะยาวมีผลต่อไตเหมือนกันค่ะยามันจะกลุ่มคล้ายๆกันมันจะมีผลต่อไตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสมมติว่าคนไข้ออนเพ็บเป็นระยะเวลาหลายๆเดือนหมอก็ต้องมีการตามค่าตับค่าไตทุกๆ6เดือนแล้วก็ส่วนสกรีนโรคอื่นๆ HIV ซิฟิลิสตับ B ตับ C ก็ต้องตรวจทุกๆ3เดือนใช่ถ้าสมมติว่ากินไปยาวๆปี2ปี3ปีแล้วตรวจเจอว่าค่าไตมันดูเหนื่อยๆไตมันร่วงก็ต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันหมออาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นแบรนด์ไปเป็นเพ็บแบรนด์ที่ไม่โดนไตแต่ว่าราคามันจะสูงกว่านิดนึงจากที่ราคาเพ็บปกติอะค่ะมันจะอยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทถ้าต้องใช้ตัวที่มันปกป้องไตเราได้อะมันจะราคาสูงประมาณ 2,500-2,600 ก็อยู่ที่คนไข้ใช่ยังไงก็การป้องกันด้วยถุงยางหรือว่าไม่มีอุบัติเหตุก็
็ย่อมดีที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของหนูว่าจะถามอะไรนะในส่วนของตรงนี้ค่ะคืออย่างเช่นของคลินิกนี้ออกชื่อว่าอะไรนะคะ House Clinic ส่วน House Clinic ก็คือเป็นคลินิกที่มีการเก็บเงินเนาะแล้วก็มีคุณหมอแล้วก็พี่พยาบาลดูแลสำหรับคนที่แบบอย่างที่หนูบอกคนดูว่าสะดวกที่แบบว่าต้องการแบบว่าความรวดเร็วนู่นนี่นั่นความแบบส่วนตัวก็มารับใช้ได้แล้วก็มีหลายสาขาเดี๋ยวทุกคนสามารถเอาชื่อไปเสิร์ชใน Google ได้นะคะอันนี้มีคุณหมออยากมีข้ออะไรที่แบบว่าฝากสำหรับคนที่แบบเฮ้ยต้องการป้องกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอฝากได้เลยค่ะคือจริงๆอ่ะหมอคิดว่าการทานเพรปตัว pre exposure prophylaxis อ่ะดีกว่าการที่เราไปเสี่ยงมาก่อนแล้วก็มากินตามหลังเพราะว่าเพปเนาะตัวที่กินตามหลังอะตัวนั้นมันป้องกันเราได้ประมาณ 90% แต่ตัวเพปอะตัวที่เรากินไปก่อนเราไปเตรียมตัวค่ะตัวนั้นอะมันป้องกันเราได้ถึง 99% ถือว่าสูงมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอะอยากให้มีความรู้และอยากให้ดูแลเป็นกันให้เป็นเรื่องนี้แล้วถ้าหนูให้ข้อมูลง่ายๆแบบเป็นการเปรียบเทียบก็คือตัวเพปเหมือนกับยาคุมไหมคะการป้องกันหมายถึงไม่ได้การออกฤทธิ์แต่หมายถึงว่าเราเปรียบเสมือนว่ามันคือการป้องกันตัวเพปใช่อ่าฮะแต่ส่วนเพรปที่มันเป็นโพสก็คือเหมือนยาฉุกเฉินเหมือนยาคุมฉุกเฉินฟีลประมาณนั้นถูกไหมคะอืมโอเคได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอผลแล็บอีกประมาณ 2-3 นาทีนะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะผลออกมาเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือไม่มีเชื้อ HIV นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรับยาเพรปกันนะคะเพื่อป้องกันนะคะส่วนราคาเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะหรือว่าเราถ่ายให้ดูดีกว่าเนาะสำหรับใครที่อยู่แถวภูเก็ตจะได้มารู้ราคานะคะโอเคเราได้ยาแล้วนะคะทุกคนก็คือต้องกินเลยเนี่ยพี่ก็จะกลับแล้วน้ำมาทุกคนคือคลิปนี้นะคะก็คือจะมีความตื่นเต้นของทั้งตัวดิฉันเองแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณหมอเพราะว่าตอนนี้น้ำมาจ่อตรงนี้เรานะคะมันเป็นสถานการณ์ที่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมเนาะแต่ว่าคลิปนี้น่าจะได้ออนเร็วอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าน่าจะไม่ได้ตัดอะไรมากนะคะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะท่อฝันค่ะน้องท่อฝันอันนี้เรียบร้อยน้องกลับได้เลยใช่ไหมคะคือต้องกินยาไปอีก28 วัน27 วันนะคะก็เดี๋ยวยังไง EP 2หรือว่าใครสงสัยเกี่ยวกับยาหรือสงสัยเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเรามากๆอันนี้ก็คือครั้งแรกเหมือนกันที่ออนเพปเว้ยคือแบบคือมีความคิดบอกเพื่อนเหมือนกันว่ากูอยากออนเพปมันมีเพปกับเพปนะโอเคเพปเพปคืออะไรเราแปะไว้ให้นะครับจริงๆอ่ะก็มีเคยคุยกับเพื่อนว่ามึงเดี๋ยวกูไปต่างประเทศกูว่ากูต้องออนยาว่ะกูแบบไม่ไหวแล้วแบบกูความต้องการสูง ทุกวันแล้วแบบมันไม่ได้คือความต้องการในทุกวันมันสูงแต่ว่าเราไม่ได้ว่างทุกวันแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ควรเซฟตัวเองเป็นมามันไม่คุ้มอ่ะมันจะแบบไม่เอนจอยอ่ะแล้วเราแบบเราคิดในอนาคตเยอะๆอ่ะเราแบบยังไม่ได้อยากทิ้งอนาคตแบบเผื่อวันนึงเราแบบเจอแควนอยากมีแควนอยากมีอนาคตอยากมีใครสักคนซัมติงอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบคอยแบบโปรเทคตัวเองไว้ก่อนมันดีกว่ามากมากคือทำอะไรก็คือต้องคิดวางแผนดีๆใครที่คือมันมีหลายคนนะที่ติดไอ้การติดเชื้อเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้บูลลี่เราไม่ได้แบบเฮ้ยมาจัดคุณว่าคุณเป็นนู่นนี่ไม่แค่เราบอกว่าวิดีโอเนี้ยมันคือการเตรียมตัวมันคือการให้ข้อมูลนะคะส่วนคนที่เป็นแล้วติดแล้วก็กินยาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเนาะเป็น HIV ไม่ได้เท่ากับเป็นเอดเราออกเสียงถูกใช่ไหม HIV โอเคนะคะก็วันนี้ก็แบบคลิปนี้อาจจะปิดงงๆเพราะว่าเหนื่อยแล้วแบบเหนื่อยมากๆคือวันนี้แบบเหนื่อยเพราะว่าเมื่อคืนสะดิดมากที่เจ็บคางจิ๋วเลยแบบเจ็บคางอ่ะก้นยังเป็นรอยอยู่เลยเยอะมากเลยอ่ะตีกูแรงมากเลยอ่ะแล้วแบบคือมีการแบบทักมายั่วยวนมา
ก็เดี๋ยวเจอกัน EP 2 3อะไรก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนขอไปเซฟเอเนอร์จี้เซฟอะไรต่างๆก่อนถ้ามาเล่าวันนี้คือแบบไม่ม่วนแน่แบบสวัสดีค่ะทุกคนมันไม่ได้เอเนอร์จี้แล้วมันต้องม่วนมันต้องจอยมันต้องนอนพักคือวันนี้เตรียมทำเอกสารเกี่ยวกับวีซ่าเยอะด้วยทำนู่นทำนี่คือแบบหลายอย่างมากๆเลยนะคะขับรถด้วยแล้วก็ไปขอเหนื่อยมากอะทุกคนเหนื่อยจริงๆก็เดี๋ยวดูกันว่าคลิปนี้จะตัดทันไหมถ้าตัดไม่ทันก็อาจจะลงแบบนี้ให้ทุกคนดูเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนตัดไม่ค่อยว่าคนตัดแบบหมดไฟหนึ่งท่านแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือยุ่งๆมาให้กำลังใจคนตัดกันดีกว่าทุกคน